สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Alice Tutor Story กันแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันค่ะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนาะเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้พูดเรื่องราศีแล้วก็ท่าราศีมันก็สักระยะแล้วพอดีแบบว่าไหนจะต้องทำราศีอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นเราก็ยังเอาใจสำหรับคนโสดและคนมีคู่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวการเช็คความรักใน15วันสุดท้ายของปี2561นะคะของชาวธาตุน้ำนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำคือแม่ธาตุเนาะก็คือราศีมีนนะคะก็คือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนกลางธาตุนะคะคือราศีกรกฎคือท่านที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมและปลายธาตุน้ำก็คือราศีพิจิกนะคะวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเนาะก็สำหรับคนที่เกิดอยู่ใน3ราศีนี้คุณคือราศีธาตุน้ำเนาะเอาเป็นว่าใครที่ดูในแบบตะวันตกสากลหรือลัคนานะคะมาอะแดปต์ใช้ดูกันได้ค่ะยังไงก็เอาตามที่จริตตัวเองชอบแล้วรู้สึกฟังแล้วมันใช่แค่นั้นเองนะคะวันนี้เราก็มากับแบบนักกูรูความรักแบบฉันใช้หัวใจมองจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้มากับSensual Vika Tarot เนาะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าอลิสใช้ไพ่อะไรแบบนี้เนาะก็เรามีรีวิวบ้างเรามีแบบทำเฟเวอริตบ้างยังไงก็รอติดตามเรื่องไพ่กันบ้างเนาะอ่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันนะคะสำหรับเรื่องแรกอลิสจะดูสำหรับคนมีคู่ก่อนนะใครที่ยังไม่มีคู่ไม่เป็นไรลองฟังไปก่อนเผื่อกำลังจะมีคู่ประมาณนั้นนะอย่างแรกเราขอดูค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้หน่อยนะในเรื่องของชีวิตคู่ ใครที่เพิ่งคบกันก็ดูได้เลยนะโอเคค่ะโอ้ชาวธาตุน้ำเนาะ3ราศีนี้บอกได้เลยว่ามีความรักคนมีคู่เนี่ยมีความรักที่แตกต่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีในเรื่องของอารมณ์จะเยอะด้วยแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเร็วในที่นี้คือเร็วทั้งความคิดความต้องการและหลายๆอย่างที่คุณต้องการเนี่ยมักจะมันขัดแย้งกับคนรักเรามองว่าถ้าคุณพยายามเข้าใจคนรักนิดนึงนะมันก็จะทำให้ไม่มีปัญหาแต่เนี่ยช่วงนี้ดื้อง่ายคือดื้อเก่งแล้วก็เอาแต่ใจชาวธาตุน้ำเนี่ยเหมือนเป็นพวกน้ำนิ่งไหลลึกยังไงไม่รู้นะดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ข้างในนี่แบบฉันคิดเยอะมากอะไรก็ไม่รู้วนเวียนอยู่ในหัวบางทีเรื่องยังไม่เกิดก็คิดไปแล้วต่างๆนานาเนาะเอาเป็นว่าในสถานการณ์ตอนนี้ต้องวางมันลงบ้างนะคะวางมันลงบ้างเพราะว่าตัวความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความตึงๆอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันเหมือนมาแวบปาแวบไปเป็นความรู้สึกเฉยๆของชาวธาตุน้ำนะเรามาดูในความรู้สึกของคุณและเขากันบ้างนะคะที่มีต่อกันนะสำหรับคุณกับเขามันมีเป้าหมายที่จริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ในธาตุน้ำเนี่ยมักมีคู่ที่เป้าหมายมันต้องชัดเจนร่วมกันทีเนี้ยในตอนเนี้ยค่ะเรามาดูในเรื่อง15วันสุดท้ายอ่ะเนาะเราเลยรู้อุ้ยเราเลยจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่สิ่งที่คุณกำลังต้องการอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตามหวังนะสำหรับคนรักหรือสำหรับความรักของคุณแต่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะชาวธาตุน้ำก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะแต่เป็นเรื่องราวของเรามองว่ากึ่งดีกึ่งไม่ดีมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีประมาณนี้แต่ละคู่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบอกเลยว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือมีสิ่งที่ต้องเจอใน15วันนี้นะคะเอาเป็นว่าตั้งสตินิดนึงใครที่เจอต้องเจอเรื่องร้ายๆก็แค่มองให้ชัดเจนค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรมันมีเหตุให้เกิดนะมันไม่ได้บอกว่าเกิดมาลอยๆแบบอยู่ๆก็โผล่มาสำหรับใครที่เจอเรื่องดีๆอลิสก็เลยรู้สึกว่าก็อย่าเพิ่งหลงไปกับแบบอะไรดีๆเพราะว่าหลายๆอย่างสำหรับคุณกับเขามันยังมีบางอย่างที่ต่างกันอยู่แตกต่างกันอยู่เนาะยังเป็นในเรื่องของเป้าหมายที่ขัดกันอยู่นิดนึงนะสิ่งที่มันจะบอกต่อไปก็คือในเรื่องของความคาดหวังนะความคาดหวังในตัวความรักเนี่ยณโมเมนต์ตอนนี้เรามองว่าทั้งคู่เนี่ยมีความคาดหวังกันและกันเองนะคะแล้วก็มีความคิดเยอะด้วยสิ่งที่คิดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของบางคู่ก็รักกันแล้วต้องการความมั่นคงในชีวิตบางคู่รักกันก็ต้องการความโรแมนต์นะคะดังนั้นเนี่ย
เราว่าแต่ละคู่อ่ะมีแนวทางหรือมีอะไรที่มันต่างกันอยู่พอตัวแต่สิ่งที่คาดหวังและมันเป็นไปได้ดีอลิซมองว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะบางคู่อาจกำลังจะตัดสินใจแต่งงานกันนะคะสร้างครอบครัวหรือใครที่กำลังเตรียมอยากจะมีน้องอยากจะแบบว่าฉันอยากมีตัวเล็กๆมาวิ่งบ้างแล้วอะไรแบบนี้มองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโอกาสดีๆนะที่ควรจะต้องทำเพราะว่าเรามองว่ามันไม่ได้หาเวลาแบบนี้ง่ายๆดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าคาดหวังแล้วก็พยายามทำตามความหวังตัวเองบ้างคือบางทีอย่ารอที่แบบว่าให้เขาคิดได้คือมันไม่มีทางที่แบบเขาจะคิดแทนคุณได้ทุกอย่างประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน15วันนี้นะคะสำหรับคนมีคู่สิ่งที่จะเกิดใน15วันนี้ค่ะอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อลิซรู้สึกกับชาวธาตุน้ำนะคะไม่ว่าคุณจะมีคนรักแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอลิซรู้สึกว่าสิ่งแรกเลยที่จะเจอใน15วันอารมณ์ในที่นี้คือความทั้งความฉุนเฉียวนั้นเป็นในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอะความไม่ลงรอยเรื่องเก่าการเอาเรื่องเก่าๆมาขุดคุยด้วยดังนั้นใครที่กำลังคิดอยู่นะคะว่าคู่เรานิ่งไปหรือเปล่าดูไม่มีรสชาติหาอะไรวุ่นวายหาอะไรวุ่นวายอย่างอื่นทำค่ะโดยที่ไม่ใช่หาเรื่องทะเลาะโอเคไหมบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่แบบไปก่อนแล้วคือแบบชาวธาตุน้ำไปก่อนแล้วอะคิดไปเยอะมากเลยถ้าเป็นชาวธาตุน้ำคบกับชาวธาตุน้ำด้วยเนี่ยมันมองว่าแบบยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะเลอะเทอะต้องตีตัวเองกลับมาหน่อยนะคะสำหรับคนที่คบกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟหลายๆอย่างเนี่ยชาวธาตุน้ำจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่าในเรื่องของความคิดคำพูดทั้งหมดเราต้องคิดก่อนพูดเราต้องรักษาน้ำใจเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันทำให้คุณเองเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นระวังแล้วกัน15วันนี้เองนะคะแค่15วันเงียบหน่อยโอเคนะทีนี้สุดท้ายค่ะขอแนะนำให้กับคนมีคู่กันบ้างนะสิ่งที่อยากจะแนะนำกลับไปนะคะไม่ว่าจะรักขนาดไหนต้องการกันขนาดไหนแต่ทุกครั้งค่ะเราต้องมองว่าทุกอย่างต้องมีระยะทุกคู่จะต้องให้ระยะกันให้ความอิสระกันบ้างคุณรักกันได้ค่ะแต่คุณต้องเทคแคร์กันด้วยต้องให้ความเอาใจใส่ชาวธาตุน้ำยังขาดความเอาใจใส่ในช่วงนี้ยังไงก็ทำหน่อยละกันเนาะทำหน่อยละกันเพราะมันแค่15วันอลิซดูไปแค่ประมาณเนี้ยช่วง15วันช่วงแบบข้ามปีไปวัน2วันมันก็เรามองว่ามันมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่แล้วในเรื่องของข้ามปีไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตรงนั้นแต่ว่าเอาแค่ในช่วงเวลาเนี้ยรักษาระยะเอาใจใส่เทคแคร์จะได้มีคนเขาดาวด้วยโอเคไหมนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีธาตุน้ำนะคะและเป็นเขาเรียกว่าดูโดยรวมดูภาพรวมและก็สิ่งที่อยากจะระวังและแนะนำไปละกันนะต่อมาค่ะสิ่งที่รอคอยสำหรับชาวธาตุน้ำที่โสดอยู่นะคะโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าหรือกำลังคุยแล้วก็ไม่รู้จะคบยังไงเรามาดูความรู้สึกของคุณตอนนี้ก่อนค่ะความรู้สึกของชาวธาตุน้ำที่โสดอยู่หวังเล็กๆในใจนะชาวธาตุน้ำเปิดพะโล้เข้าปากชาวธาตุน้ำนะคะที่หลงรักชาวธาตุดินอลิซมองว่าเยอะมากนะไม่รู้แหละว่าไม่รู้ชาวธาตุน้ำจะมาเม้นอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปหลงรักชาวธาตุดินในช่วงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามักจะแพ้ทางนะในเรื่องของความคลาสสิกในเรื่องของความแบบแก่ๆขึมๆเย็นๆอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยชาวธาตุน้ำมีเกณฑ์ไปถูกใจในเรื่องของความรู้สึกอะนะถูกใจนะคะสำหรับกับชาวธาตุดินจะเยอะนะคะมังกรพฤษภกันอะพวกนั้นอะนะถ้าใครชอบอะไรแบบเนี้ยลองไปเช็คดูว่าเขาเป็นธาตุไหนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณดินจะเยอะแต่เรามาดูตัวความรู้สึกอะมันมีความรู้สึกได้ว่าตัวเองอาจจะแบบตัดพ้อตัวเองมาสักระยะแล้วว่าฉันมีคู่ได้หรอฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้เปิดใจมากพอหรือฉันยังห่วงโลกส่วนตัวยังมีสิ่งที่ตัวเองเป็นอะเยอะแยะมากมายและมีความคาดหวังตัวเองเยอะด้วยเราเลยมองว่าคนโสดเนี่ยจะต้องลองเพลามาหน่อยแล้วก็ถึงขั้นเลยนะถึงขั้นบางคนนี่คิดถึงแบบก็อยู่คนเดียวก็ได้ไปตลอดชีวิตฉันสบายอยู่แล้วฉันไม่มายกับเรื่องความลงความรักแล้วเริ่มจะเบื่อความรักแล้วนะในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้ใครที่มีคนถูกใจแล้วหรือว่าไปชอบใครแล้วเนี่ยเตรียมตัวแต่
ตรียมตัวได้เลยเพราะความรู้สึกมันจะขึ้นแบบมันจะฟูฟูขึ้นมาแล้วนะต่อมาเรามาดูเรื่องความคาดหวังของคุณบ้างนะคะความคาดหวังของชาวธาตุน้ำที่เป็นคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนี่ไงก็ชอบใครรักใครนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีเป้าหมายมีสเปคตัวเองอยู่แล้วชาวธาตุน้ำไม่ได้ชอบใครแบบง่ายๆอะค่ะคือแบบตอนเนี้ยถ้าปล่อยในเรื่องของตามหลักความหัวใจตัวเองอะนะยังเหมือนปล่อยไปตามสายลมแสงแดดรู้สึกว่าสิ่งที่มันต้องการคือตอนนี้คือในเรื่องของพื้นที่ความเป็นส่วนตัวตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าชอบใครเนี่ยมักจะแบบคือมันผ่านมาผ่านไปในช่วงนี้มันแวบไปแวบมามันไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบต้องการขนาดนั้นอะแต่มันมีความคิดเยอะอยู่ในตัวพอตัวเลยนะคะแล้วก็เก็บตัวเก็บเงียบดังนั้นเนี่ยในตัวของความคาดหวังความรักของชาวธาตุน้ำน่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่แบบฉาบฉวยในช่วงนี้รู้สึกอยากต้องการใครก็ได้ที่มาทำให้เราแบบยิ้มได้หลุดพ้นจากอะไรที่มันแบบนิ่งๆอ่ะรู้สึกอยากวือหวาขึ้นอะไรประมาณนี้และ15วันนี้แหละมันจะเป็นความรู้สึกนั้นนะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใน15วันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนโสดเนี่ยนี่ไงเตรียมตัวได้ไปเคาน์ดาวน์กับคู่ครองหรือเปล่ากับคนที่ชอบหรือเปล่าใครที่เตรียมแบบว่าเฮ้ยเราจะไปแบบชวนเขาดาวดีไหมอะไรเงี้ยคิดเยอะอยู่นะก็ถือว่าต้องรีบชวนนะเพราะบางทีเนี่ยเรามักจะช้าแล้วก็แบบพอเขาแบบไปไม่ได้เพราะมันติดยังไงมันก็ต้องติดเรื่องเวลาคุณไม่วางแผนอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลยนะ15วันนี้ค่ะถ้าวางแผนจะชวนใครชวนเลยหรือคนที่คุยอยู่หรือคนที่คุณชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นในเรื่องของแบบความรู้สึกของตัวเองอะค่ะว่าเราพร้อมที่จะแบบเปิดใจให้ใครแล้วหรือยังเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งชอบค่ะแล้วก็มีแบบผ่านไปค่ะแล้วบางคนก็เลิกคุยกับคนที่คุยอยู่ด้วยดังนั้นชาวธาตุน้ำต้องระมัดระวังอย่างที่บอกนะคะในตัวของตัวตนของคุณด้วยในเรื่องของคำพูดชาวธาตุน้ำจะพูดไม่ค่อยคิดในช่วงนี้แล้ว15วันนี้ถ้าพูดไม่คิดมันก็ทำให้คนเขาหนีไปได้เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองค่ะชอบใครก็มีระยะนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สานต่อหรือไม่อ่อยนะอ่อยบ้างก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคนโสดนะคะชาวธาตุน้ำสุดท้ายจะขอแนะนำคนโสดนิดนึงแล้วกันว่า15วันนี้จะเตรียมตัวยังไงนะคะถ้าใครที่อยากจะสละโสดใครอยากจะอยู่คนเดียวหลังจาก15วันนี้เราจะอยากจะแนะนำไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆไปในเรื่องของปีใหม่นะเริ่มต้นปีนะคะในเรื่องของความรักชาวธาตุน้ำแล้วก็อยากจะแนะนำคนโสดเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮฮากับเพื่อนไปก่อนนะคะอย่าพึ่งที่จะแบบอยากจะสละโสดเลยนักเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความรักแล้วอ่ะทั้ง3ราศีเลยมักจะมีความคาดหวังแล้วก็มีความเยอะในตัวสูงถ้ายังไม่พร้อมก็หยุดอยู่กับที่ค่ะมองไปข้างหน้ามีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะถ้าในสิ่งที่อยากจะบอกอ่ะเพราะว่าปีใหม่ไปแล้วชาวธาตุน้ำเนี่ยเจอเรื่องดีๆกับความรักแน่ๆแต่อย่างที่บอกค่ะเราจะต้องรีเซ็ตตัวเองก่อนในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของด้านอารมณ์ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณแค่แบบสนุกกับชีวิตแล้วมันทำให้เสน่ห์คุณมีขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้คนเข้ามานะอย่าเก็บตัวเงียบอย่าพยายามบั่นทอนตัวเองว่าเราไม่น่าจะมีคู่แล้วแหละฉันไม่มีใครมาชอบหรอกคนอย่างฉันมันอย่างนั้นอย่างนี้พอนะเรื่องแบบนี้พอแล้วมันจะได้ทำให้ตัวเองอ่ะลุกขึ้นมาบ้างนะไม่ใช่ว่าจมอยู่กับคำพูดตัวเองแล้วก็ไม่ยอมกล้าที่จะเริ่มอะไรเลยนะอันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็มาเจอกับอลิสใหม่กับคลิปหน้านะคะแล้วก็พี่กากาสปีใหม่หน้ามีความแซ่บๆกลับมาแล้วก็มีความสนุกสนานเพิ่มเติมแน่นอนนะจ๊ะไปดีกว่า